เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่21พฤษภาคม2555นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของ weekly strategy ก่อนนะคะประจำวันที่21ถึง25พฤษภาคมนะคะภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ายังคงดูซบเซาอยู่จากปัญหาเรื่องของยุโรปนะคะวิกฤตตรงนี้คิดว่าคงจะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องติดตามในระยะกลางขึ้นไปความไม่แน่นอนที่มีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างสร้างความกังวลแล้วก็กดดันตลาดมาระดับหนึ่งแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่นับได้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเลยทีเดียวนะคะก็คงต้องตามประเด็นเรื่องการเมืองของกรีซฐานะสมาชิกภาพของกรีซในกลุ่มยูโรโซนนะคะแล้วก็เรื่องของฐานะทางการเงินของธนาคารบางแห่งในกรีซด้วยนะคะตอนนี้ยังเผชิญเรื่องของการแห่ถอนเงินจากประชาชนอยู่นะคะในบางส่วนแล้วก็ในส่วนของความกังวลที่มีต่อสเปนที่เพิ่มเติมอย่างหลังจากที่ถูก Moody's ปรับลดดับเครดิตหลายแบงก์ไปนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนที่น่าจะยังคงส่งผลต่อเนื่องมาอย่างสัปดาห์นี้อยู่จากความไม่แน่นอนที่มีอยู่นะคะก็มองภาพโดยรวมแล้วเนี่ยก็อาจจะยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มทางลงอยู่นะคะถึงแม้ว่าในระหว่างทางอาจจะมีรีบาวด์สลับเข้ามาได้บ้างเพราะว่าตลาดหุ้นก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้อาจจะมีการจับตาดูเรื่องของการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่1นะคะซึ่งก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นจากช่วงน้ำท่วมหนักในปีก่อนได้ตัวเลขที่ค่อนข้างดีซึ่งจะประกาศในวันนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็คงจะต้องเป็นการจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของทั้งทางสหรัฐแล้วก็การประชุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นของ EU ด้วยนะคะประเด็นสำคัญก็คงเป็นคอนเซิร์นที่มีต่อภาพของปัญหานี้ของทางด้านยุโรปที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เรามองภาพโดยรวมของตลาดน่าจะยังคงอยู่ในแนวโน้มทางลงถึงแม้จะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ระหว่างทางสลับบ้างก็ไม่แปลกเพราะว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับในกรอบ weekly นะคะเรามองแนวต้านที่1185ถึง1190นะคะแนวรับอยู่ที่1140ถึง1160นะคะก็ยังมองว่าตลาดยังคงมีแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ท่ามกลางความเสี่ยงทางลงอยู่เนี่ยต่างชาติก็เริ่มชะลอดูสถานการณ์เหมือนกันนะคะเรามองว่าหุ้นโลเบต้าน่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะคะซึ่งเราก็แนะนำหุ้นที่มีตัวเบต้าที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ภาพแนวโน้มข้างหน้ายังดูค่อนข้างดีด้วยนะคะก็ให้เข้ามาทยอยสะสมหรือว่าเก็งกำไรในบางช่วงนะคะเราแนะนำตัว BGH SF นะคะแล้วก็ SNC นะคะอ่านรายละเอียดใน Weekly Strategy ได้นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเราในวันนี้เรามองว่าน่าจะมีโอกาสเห็นการรีบาวในช่วงสั้นสลับเข้ามาวันนี้ตั้งแต่ในช่วงของวันจันทร์หลังจากที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าลดลงมาค่อนข้างมากนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยอยู่ที่ระดับไฮของปีแถวๆ1240-1250เนี่ยปิดเมื่อวันศุกร์ก็ถือว่าลงมาประมาณ 70-80 จุดได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้มีการดีดตัวสลับได้บ้างในขณะที่ปัจจัยบวกในระยะสั้นที่เข้ามาในเช้าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นการจับตาดู GDP ไตรมาสที่1นะคะที่จะประกาศโดยสภาพัฒน์นะคะซึ่งคอนเซนซัสจากดิสนีย์ที่เขารวบรวมความเห็นจากเอคอนอมิสต์ประมาณ10ท่านนะคะก็คาดว่าจะเห็นตัวเลขบวก 10.2% ในระดับ Q on Q นะคะเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงหลังจากที่เป็นการฟื้นตัวจากภาวะน้ำท่วมหนักในช่วงปีก่อนนะคะแต่ถ้ามองในระดับ Year on Year แล้วเนี่ยยังคงลบ 0.5% นะคะจากผลกระทบเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่อาจจะดูซบเซาลงภาคส่งออกที่ได้รับผลกระทบยังคงเป็นอยู่นะคะตรงนี้ก็คงเป็นตัวเลขที่จะเข้ามาเป็นปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้นได้นะคะเราก็ยังมองว่ากรอบแนวโน้มยังคงเป็นทางลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากประเด็นปัญหาเรื่องหนี้ยุโรปที่ยังคงต้องตามต่อนะคะซึ่งการประชุมกลุ่มผู้นำ G8 ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการเติบโตแล้วก็การจ้างงานนะคะรวมไปถึงการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มธนาคารยุโรปนะคะยังคงมีการสนับสนุนกรีซให้อยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคำมั่นสัญญาที่ออกมาด้วยวาจาทุกคนคงจะจับตาดูแอคชั่นแพลนที่จะตามออกมาจากแนวคิดหรือว่าข้อสรุปดังกล่าวนะคะซึ่งทำให้เรามองว่าดูเหมือนอาจจะยังไม่ได้ประโยชน์มากนักจากการประชุม G8 ในช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เข้ามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดมากนักนะคะโดยเช้าวันนี้เนี่ยตลาดภูมิภาคก็ส่วนใหญ่เปิดบวกนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มากนักอยู่ในระดับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะท่านในขณะที่มามองบ้านเราเนี่ยอาจจะได้ปัจจัยบวก
ในช่วงสั้นเข้ามาเรื่องของ GDP อ่ะนะคะแต่ถ้ามาดูเรื่องของโฟลต่างชาติแล้วค่อนข้างอิงไปในทางเนกาทีฟมากขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่างชาติขายสุทธิค่อนข้างหนักทั้งในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะซึ่งในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยขายสุทธิไปกว่า 3,400 ล้านบาททีเดียวนะคะตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันการฟื้นตัวของตลาดต่อไปนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะก็เรายังคงไว้5ตัวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของนำเข้าแล้วปรับออกแล้วก็นำเข้านะคะเราคงให้ถือตัว CPF BGH BS SF แล้วก็ตัว DTAC ต่อไปนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะทางรีเสิร์ชมีเซกชันใหม่เกิดขึ้นในหน้าหุ้นเด่นจานร้อนนะคะเป็นถัดต่อลงมานะคะเป็นหุ้น SBL ที่เกี่ยวข้องกับการทำกลยุทธ์ที่ยืมหุ้นมาเพื่อขายนะจะเป็นช็อตเซลล์หรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในกลุ่มของแพร์เทรดนะคะซึ่งก็จะมีการแทร็กหุ้นที่เราแนะนำไปในฝั่งขายนะคะที่เป็นช็อตเซลล์นะคะซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะที่เราแนะนำไปใน weekly strategy นะคะเรามีการแนะนำกลยุทธ์แพร์เทรดเข้ามา3คู่นะคะเราก็จะมีการแทร็กความเห็นเพิ่มเติมให้นะคะในคู่ที่เกิดขึ้นตอนนี้คงอยู่ทั้ง3คู่ก็คือตัวคู่ Stanley กับ AH นะคะโดยให้ขายตัว Stanley แล้วก็ให้ซื้อตัว AH เนี่ยแนะนำไปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะคะตรงนี้ก็มีกำไรอยู่พอสมควรนะคะเราแนะนำให้ถือต่อนะคะรอทำกำไรเมื่อ Price Ratio ระหว่าง Stanley หารด้วย AH เนี่ยต่ำกว่า 12.9 ลงมานะคะคู่ที่2คือตัว Advance กับตัว Dtac นะคะเราแนะนำให้ช็อตตัว Advance แล้วก็ให้ลองตัว Dtac นะคะก็ตัวนี้มีผลขาดทุนอยู่นะคะแต่ยังคงถือต่อแล้วให้ตัดขาดทุนถ้าตัว Price Ratio เนี่ยสูงกว่า 2.47 นะคะตัวสุดท้ายนะคะคือคู่ Big C กับตัว Robin นะคะก็ตัวนี้ยังถือต่อได้นะคะทำกำไรได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะก็ให้รอทำกำไรที่ Price Ratio ของคู่ Big C หารด้วย Robin ต่ำกว่า 3.44 ลงมานะคะปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ